ท่านฮู้บ่ว่าการตื่นเช้าๆมาแล่นออกกําลังกายให้ผลดีกับท่านจังได๋ท่านอยากฮู้นําไปเบิ่งวิดีโอนี้กันเลยโดยเป็นการนัดโฮมโตกันของกลุ่มหักสุขภาพหักกันแลนในระยะ21กิโลเมตรหรือว่าระยะฮาล์ฟมาราธอนนั่นเองโดยเส้นทางในการแลนครั้งนี้แม่นเริ่มจากส่วนเจ้าอนุวงศ์เนาะไปฮอดบ้านห่อมบ่อโอและก็เตี้ยวกลับมาเส้นทางเก่าเนาะเพื่อให้ครบระยะ21กิโลเมตรสภาพอากาศในช่วงนี้ถือว่าร้อนและก็แดดออกแต่เช้าๆเลยเนาะเพียงแต่6โมงตรงสิตะเวนขึ้นแดดเต็มมาเลยตอนนี้อยู่ที่กิโลเมตรที่7นะทีมเฮาหากับ7ยังอีก3กิโลแล้วค่อยกลับแม่11ครึ่งแล้วค่อยกลับนะไปต่อทางบ้านห้อมไปการได้ออกมาแลนออกกําลังกายช่วงเช้าๆแบบนี้ผลดีก็คือ1ได้รับอากาศสดนะและก็ที่สําคัญแม่นได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่อยู่บริเวณคิมทางที่ทํามาค้าขายบ่หรือว่าออกมาใส่บาตรเนาะตอนนี้ทีมมาฮอดที่กิโลเมตรที่ 10.5 เนาะซึ่งจะเป็นจุดกลับตัวนั่นเองนะยินดีนำยินดีนำน้องมีจุดกลับตัวเลยเด้อพักเลยหลังจากที่พักผ่อนเอาแห้งประมาณ15นาทีนะทางทีมก็ได้เริ่มแลนกลับโดยใช้เส้นทางเก่านะเพื่อกลับไปยังสวนเจ้าอนุวงศ์นี่อยู่ที่หลักกิโลเมตรที่14.50เนาะซึ่งว่านักแลนก็ได้มาฮอดเป็นเหยียบห้อยแล้วยังมี2คนข้างทางหลังห่างกันประมาณ500เมตรจบแล้ว21หลักนักเติมพลังแบบซีสบายดีนี่เขาหันมาแลนนะย้อนว่ามื้อแรกนะเขาสิไปกินกินเบียร์แมนคันมาแลนเลยมันก็น้ำหนักมันก็สิเพิ่มขึ้นแคลมันก็สิซ่าสมฉันเลยมาแลนมื้อนี้หมดได้800-900แคลแล้วมื้อแรกกินได้สบายกินยังว่าสุดแม่กินเบียร์มื้อนี้เป็นจังได๋โอ้ยเมื่อยหลายมื้อนี้นะเมื่อยหลายรู้สึกว่าทางไก่บ่พร้อมบ่ได้มื้อนี้แต่ก็สู้เต็มที่21กิโลเหนื่อยซื่อๆสู้หลังจากจบหลังจากจบโควิดก็เริ่มแลนเนาะแต่ว่ามีบ่เคยแลนได้ปานใดก็เลยว่าแลนได้ครึ่งนึงอย่างได้ครึ่งนึงแต่ก็จะสู้ต่อไป5บันกวนตอนนี้คิดฮอด5บันกวนคิดฮอดแต่5บันกวนแม่นบ่สวัสดีความรู้สึกตอนนี้เนาะจักหน่อยรู้สึกว่าบ่ได้แลนยาวโดดแล้วมาแลนแล้ว
สิว่าน่าสมควรใส่รู้กับแบบว่าก้าวขายากเลย